ตอนนี้อัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้เราถึงที่สนามบินสิงคโปร์แล้วนะครับมีเสียงสะแคร์แผ่นดีเจนะฮะตอนนี้เนี่ยก็รอคนออกไปนะฮะเราจะออกคนสุดท้ายฮะเราจะได้ถ่ายสะดวกสบายหน่อยนะฮะถ่ายสะดวกสบายห้องน้ำคนเดียวใช่ไหมถ่ายสะดวกสบายอันนี้คือคนอยากนอนนะฮะอยากอ้วกไม่ได้อ้วกนะฮะอึดอัดนะนี่นะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับซึ่งเรามาเอากระเป๋าอยู่นะฮะเดี๋ยวเราหากระเป๋าของเรานะรู้สึกว่าเหมือนจะเจอแล้วนะครับเดี๋ยวมาก็เจอเลยเอาได้เลยไหมเอาครับตอนนี้เราก็ออกมาจากสนามบินแล้วนะครับแล้วเรามาไม่ค่อยได้ถ่ายสนามบินนะครับเนื่องจากยามที่นี่เด็ดมากยกกล้องขึ้นปุ๊บโอ้โหจับกูเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่อยากบ่นมากนะฮะเข้าสู่ช่วงคุณม่อนพาบ่นอีกแล้วนะครับเป็นตัวแปรไหนครับใครครับอารมณ์ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสเป็นรถบัสของเรานะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่สถานการณ์ตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เอครับอยู่ที่สนามบินครับก็ยังไม่ออกไปไหนนะฮะสนามบินชางฮีฮะชางฮีหรือฮีชางอันนี้อยู่ที่สนามบินชางฮีนะครับตอนนี้เราอยู่ในรถบัสของเรานะครับตอนนี้เราก็รอไปไหนไม่รู้ครับจำโปรแกรมไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะออกจากที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอาน้ำหนึ่งก่อนนะครับพี่เอครับพูดอะไรต่อครับนี่อันนั้นดูศิลปะข้างทางเลยด้วยกันครับนี่แล้วก็เป็นภาพสลูอันนี้เนี่ยอันพวกวงกลมอันนี้มันจะไม่เหมือนกันทุกอย่างเลยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านค่อนข้างที่จะมีระดับไหมคิดว่ามีระดับไหมค่อนข้างที่จะมีให้กินฟรีก็พอใจแล้วฮะเพราะว่าเห็นราคาของแล้วนี่โอ้โหแม่น้ำหูน้ำตาแทบกระเด็นแล้วเป็นร้านตรงข้างนะฮะเป็นพวกอาหารร้านเกาหลงเกาหลีเกาเหลาเลยจานแรกนะฮะถ้วยมันคืออะไรฮะมันคือข้าวมันกินอะไรวะกินข้าวปะกินไม่คุ้นเลยกินข้าวผัดข้าวมันอ๋อข้าวมันไม่ใช่ข้าวเรามันไม่ใช่ข้าวเราข้าวมันโอ้น่ากินมากเลยนะสำหรับข้าวมันไอ้นี่ยังไม่มีอะไรเลยอร่อยมากเลยนะกับน้ำจิ้มฮะข้าวมันกับน้ำจิ้มเจอนี่เลยกินฟรีก็ได้ระดับเดี๋ยวเราก็ตักไปเรื่อยๆเป็นวงนะฮะอย่างต่อไปนี่คืออะไรฮะมันคือเป็ดข้าวซับเป็ดเส้นปักกิ่งรอได้ทีเดียวก่อนเนี่ยเหลี่ยมคนหิวนะฮะคนหิวนี่เป็นคนเขาหิวเป็ดโอ้เนี่ยมันระยะที่คนก็กำลังตักอาหารอย่างอร่อยๆได้ไปกินไปแล้วฮะไม่สนอะไรนะฮะเขาดิสายเนี่ยนะครับมาแล้วแปดแล้วนะ
ตาคนรอนะครับมองไม่เห็นหมดจะตอบโอ้โหเนื้อหมูนี่ไม่มีเลยนะฮะคือให้กะจะให้กินต้มจืดมีแค่นี้วะกะจะให้ซุปสดสดเลยนะมีแค่นี้มีลูกกินเดี๋ยวแค่หลังแล้วก็เฮียเดียวโอ้โหอันนี้อะไรวะเรียกว่าแมงกะพรุนเออรู้ได้ไงฮะเคยเป็นเลยครับไข่อะไรวะไข่เจียวซึ้งกระเพาะต้องลองครับไข่เจียวซึ้งกระเพาะน่าจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะทำไปทุกอย่างเลยตอนนี้เราไปอยู่ที่อะไรนะอะไรเจ้าแม่กวนอิมสักอย่างนะประมาณเป็นที่มาไหว้ได้นะฮะตอนนี้เราไม่ไหว้นะคนแม่งเยอะนอนเรามาหาอะไรไม่รู้นะโอเคนี่ก็พี่เอพี่อาร์พี่เอ็มนะสไตล์เดิมไม่รู้เราจะทำอะไรนะเป็นร้อยไอ้ที่เห็นราคาแล้วรู้สุดเลยโอ้โหมาเราเนี่ยคือว่าเราเหมือนเป็นคนแปลกหน้านะร้านสะดวกซื้อธรรมดานะอีกแล้วเหรอเดินรอบๆแล้วนะเรามาชมนกชมไม้ชมบรรยากาศเรียบเปื่อยเจอพี่ผมไม่เอาซิมมาไม่เอามึงซื้อดิคุยไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เดินตลาดมานะครับก็มีความรู้สึกว่ามันก็ร้อนไม่ต่างจากไทยใช่ไหมค่อนข้างที่จะร้อนเหมือนกันนะฮะหรืออาจจะเป็นฤดูหนาวเขาอาจจะหนาวกว่าเราก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับระดับจุดลองระดับจุดไม่เท่ากันฮะไม่รู้ว่ามันร้อนเท่ากันได้ไงนะฮะทั้งที่โอ้โหหล่อกล้องไม่โฟกัสมองไม่เห็นเลยผมก็ไม่รู้ว่าโฟกัสไหมช่างแม่ครับนะครับก็ได้ไปเดินตลาดมานะครับก็ได้รู้ถึงวิธีการขายของของคนนะฮะว่าการเรียกลูกค้าการเรียกลูกค้าของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะครับเรียกแบบยังไงอ่ะต้องตะโกนเรียกเออสุดคือเขาก็ทำเพื่อของขายได้นะถ้าของขายไม่ได้ก็ขาดทุนนะก็เรื่องปกติแล้วต้องแนะนำสินค้าอย่างอื่นต่อนะฮะก็ขนาดที่ตั้งขาตั้งโทรศัพท์มันยังขายเป็นชั่วโมงเลยครับไอ้ขายแบบโอ้เอาเป็นเอาตายเลยนะฮะคือกะจะให้ซื้อให้ได้นะฮะไม่ซื้อกูฆ่ามึงแน่มึงมายืนดูไม่ซื้อฆ่ามึงแน่นะแล้วเพื่อนผมก็ไปโดนพวกลำโพงสายชงสายชาร์จนะไอ้นี่เลยฮะตัวการนะอันนี้คนเปิดนะนะพวกนี้แหละนะฮะคนเปิดผมไม่ซื้อนะฮะไม่ใช่อะไรกูมีแต่แบงค์ไทยกูไม่แลกมาสายฟรีวันนี้นะครับไม่เราไม่ต้องทำอะไรฮะกับพี่เอฮะพี่เอก็ชิวๆเลยเขาต้องการที่จะซื้อซิมการ์ดด้วยนำมาเปิดเน็ตนะฮะเขาอยากเล่นเน็ตจะเป็นจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปคือที่ไหนนะครับพี่เอไปไหนนะครับสวนพญาแทนครับไปสวนมาจุ๊ดจุ๊ดไปไหนนะครับโปรแกรมพญาแทนไปดูโปรแกรมครับดูโปรแกรมมาเปิดดิเปิดครับได้ได้ไปไหนอ่ะได้ขอยืมหน่อยนะไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยจากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมือไลออนโอเคครับต่อไปจะเป็นไปดูของประเทศสิงคโปร์สิงโตพ่นริมน้ำสิงโตพ่นไฟริมน้ำแม่น้ำสิงคโปร์สิงโตพ่นไฟนะที่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ใช่จุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างก็แวะเวียนใครก็รู้มึงอ่านทำไมมึงมาสอนอ่านไทยไปมารีน่าเป็ดฮะไปมารีน่ามารีน่าเขื่อนหรือสะพานมารักต
เราจะไปดูสะพานไปดูเขื่อนใหญ่กันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลับโรงแรมใช่ไหมระยะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับเอาเป็นว่ามันร้อนเกือบเท่าไทยเลยนะครับตอนนี้เราไปอยู่ที่อะไรนะเมอร์ไลออนอะไรครับเป็นสถานที่ที่เอาไว้ดูสิงโตพ่นน้ำนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนักเปียโนนะครับเป็นเปียโนสาธารณะใครๆก็มาเล่นได้นะครับคือจริงๆเขาไม่ใช่เซียนอะไรหรอกครับมันเขาตั้งสาธารณะใครก็เล่นก็เล่นนะฮะแล้วก็เปิดเพลงแต่ที่เราไม่เคยเห็นนั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้เราเดินไปแล้วนะครับสึกว่าที่แห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่ยังไม่ห่างจากโรงแรมที่เดี๋ยวนี้เหมาะกับการเล่นสเก็ตมากเลยครับเออว่ะฝรั่งคนไหนวะเอาฝรั่งหายเหมาะนะเล่นสเก็ตคือลงได้หมดโอ้นั่นคือเรือนะฮะเขาเรียกว่าเรือสำราญนะฮะใช่ไหมมันเป็นโรงแรมหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมของประเทศสิงคโปร์ทุกคนครับนี่เป็นสิงโตที่สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมฮะมือไลออนชอบมือไปเรื่อยนะฮะถ่ายรูปกลุ่มเราหน่อยไหมเอาไอ้ซัดตัดมุกกูเฉยนักท่องเที่ยวที่มาต่างประเทศเป็นครั้งแรกของพวกเขาก็เป็นการก่อม็อบถ่ายรูปแล้วก็มองมาที่เราทั้งที่เราไม่ได้แอบถ่ายเลยแต่เราถ่ายตรงถ่ายตรงไม่แอบเราไม่แอบใครเขานี่เป็นประสบการณ์ใหม่ชีวิตของเขาเป็นครั้งแรกที่เขามาต่างประเทศซึ่งได้เป็นประเทศที่อยู่ในภาคอาเซียนของเราใช่ครับเป็นบูตาครับมาไทยกับสิงโตพ่นไฟนี่เป็นสิงโตเมอร์สไลออนนะนะครับนี่ครับก็จะเป็นพวกชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นถ่ายนี่นะครับครูก็ถ่ายเหมือนกันนะครับนี่ก็ถ่ายครูนะครับก็เป็นโอ้จ้านะครับก็ไม่รู้ว่าเขาตีผมทำไมเหมือนกันนะครับ I catch this on video Fail Army ลง Fail Army ก็เป็นท่องเที่ยวจากหลายที่นะครับก็มาจุดแถมมาเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งนักนะครับนัดพบกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ครับเหมือนมานัดกันโดยไม่ได้นัดหมายมานัดกันนะครับนี่ก็เป็นทั้งคู่บ่าวสาวคู่ผัวเมียคู่เลสเบี้ยนคู่หนุ่มนั่นนี่คู่มีทุกคู่นะครับมีหลายสัญชาติหลายเชื้อชาติเหลือเกินมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีคนทั้งเซลฟี่ทั้งให้เพื่อนถ่ายให้นะครับไม่เฟี้ยวเลยวันนี้เราก็จะเดินบรรยายบรรยากาศเรื่อยๆนะครับตามที่เราพูดออกมาได้ตอนนี้ผมก็ยังนึกอะไรไม่ออกนะครับเอ็มโอมาครับเจมมาครับหิวน้ำโดนเลยครับพอป้าไปหาซื้อน้ำร้อนแล้วก็อาบปากอันนี้ชาแดบนะฮะแดบแต่ไม่ใช่ชาเลยคือนานแล้วพ่อใหญ่กลับแล้วใช่ปะครับผมกล้องมาครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆของเมอร์ไลออนนะฮะซึ่งผมเดินตามเพื่อนของผมมานะครับเขาน่าจะมาซื้อของนะผมก็จะมารอขอกินนะไอ้สองตัวนี้แหละนี่ฮะเป้าหมายของเราโอ้มีเบียร์ให้กินด้วยนะฮะอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราก็ไปเดินชมไปถ่ายรูปไปนั่นนี่ที่อะไรนะไลออนมาแล้วอะไรไลออนมือไลออนนะครับก็ได้ประโยชน์ว่ามันร้อนฮะมันมีอะไรอยู่ครับคุณเองเอาง่ายคือมันร้อนสัตว์นะร้อนพ่อตาแม่ยายเลยนะครับแบบร้อนครบแล้วก็ของรู้สึกว่าของที่สิงคโปร์นี่แพงมากนะเมื่อกี้เพื่อนผมซื้อไอติมมาเนี่ยไม้ละ6ดอลนะฮะอัน
เล็กๆนะฮะโอ้โคตรคุ้มเลยนะฮะเพื่อนผมซื้อได้อยู่นะฮะผมไม่ได้ซื้อนะผมขอจากมันนะผมได้กำไรนะคำสองคำอันนี้คือเขาแจกป่ะโอ้ฝรั่งมาแจกเหรอฝรั่งคือแจกเสียตังค์เสียตังค์ไว้หนึ่งเสียตังค์ไว้หนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ขนมของไทยนะฮะของไทยเหรอเออนี่มาจากนี่เราฝากแม่แต่แม่งเป็นของไทยไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะโอเคได้ครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเป็นเขื่อนด้วยเหรอใช่ไหมแล้วก็กลับโรงแรมได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปประมาณเขื่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่เขื่อนกันนะครับจุด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 อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราถึงไหนครับพี่เอครับเขื่อนแล้วครับเขื่อนอะไรฮะอะไรเมื่อนี้น่าไม่น่าใช่หรือใช่วะไม่รู้ครับรู้แค่ว่าเราถึงเขื่อนแล้วนะครับแต่ว่าต้องตากแดดอีกแล้วเดินแดดอีกแล้วครับเราถึงเขื่อนอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้คนต่างๆมากมายนะกำลังลงบันไดเช่นเคยนะครับเราก็นั่งอยู่เช่นเคยนะครับสำรวจบรรยากาศรอบนอกเดี๋ยวก่อนนะครับมีการอยากถ่ายรูปเห็นไหมนะไม่เห็นอะไรเลยดีมากนะฮะตอนนี้นะครับอันนี้อย่าไปมองนะเดี๋ยวตายปะลงกันดีกว่าตอนนี้นะครับคนก็กำลังทะยักทยอยทะลวงทะลุลงนะครับไปไปไปปัดหน้าไปหมดแล้วครับไปนะครับถึงขั้นตอนที่เราจะลงแล้วนี่เป็นเขื่อนในการเก็บน้ำนะครับเขาเรียกว่าบ่อเก็บน้ำใช่ไหมพี่บ่อใช่ครับผมคุยคนเดียวอยู่แล้วครับอันนี้แล้วก็คือเรื่องเดินลงบันไดอันนี้คือบันไดนะฮะใช่อันนี้ไม่ใช่จริงโจ้นะฮะเป็นบันไดให้ดูดินโอ้โหโคตรร้อนเลยนะฮะลงมานี่อากาศแบบโอ้โหนะฮะตอนนี้เป็นต้นไม้นะฮะไม่บอกนิดนึงว่าทะเลสุดยอดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้เป็นเคยเห็นต้นไม้ไหมครับต้นไม้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 มีเรือด้วยต้นไม้ว้าวต้นไม้มีเรือ my friend ตอนนี้ฮะเราก็เดินไปทางเขื่อนไปดูเขื่อนก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูวิธีการประมาณว่ากลั่นน้ำหรือเปล่าใช่ไหมเอเดินกลั่นน้ำหรือเปล่านะฮะเราก็อย่ารีรออยู่ข้างนอกกันเลยครับเราค่อยๆไปกันดีกว่าครับหลังจากที่เราได้ฟังแล้วสร้างเขื่อนนี้สร้างมาทำไมครับพี่เอครับไม่รู้เหมือนกันเขื่อนนี้นะครับสร้างมาหนึ่งนะครับเป็นที่กักตุนน้ำนะครับช่วยให้น้ำแกเป็นเอกได้หรอไม่ใช่รถโอ้แกต้องทำงานตามหน้าที่ทำเหมือนนั่นนี่ไงตอนนี้แรงไม่มีแต่เมื่อคืนนะครับไม่ได้นอนนะครับ10โมงเช้าเขื่อนที่นี่ก็สร้างมานะครับเอาไว้หนึ่งนะครับเป็นที่เปลี่ยนจากน้ำเกลือเป็นน้ำเปล่าสามารถกินได้ดื่มได้ไม่ได้ก็ผมเอามาแปลสภาพให้มันกินได้นะฮะเนื่องจากประเทศสิงคโปร์จะไม่มีน้ำไม่มีแม่น้ำไหลผ่านนะมีแต่น้ำทะเลนะฮะนี่เป็นขึ้นชั้น2มาดูเขื่อนว่ามันมีวิธีการคำนวณไม่ใช่ประมวลประแบน้ำยังไงนะครับในส่วนที่2นะครับข้อดีก็คือการมันจะมีการป้องกันน้ำท่วมแก่ประเทศนะเนื่องจากประเทศเป็นเกาะนะฮะเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนใช่ไหมครับคุณแทนใช่ครับผมไม่ได้ฟังเหมือนกันผมก็จำมาแล้วก็เป็นเนื้อทำไมน้ำเลยเขียวทำไมฮะเป็นสีของมันครับผมเขียวนี่คือน
งานที่เอาไปผลิตเมาน์เทนดิวน้ำเปล่าที่เรากินกันทุกวันนะครับฟังตอนแรกน้ำมันพัดเข้ามาอย่างนี้ไหมใช่ครับพอเข้าเขื่อนปั๊บมันจะมีท่อมาจะเข้ามาได้ในบางส่วนแต่บางส่วนไปลงไปแต่คนนั้นเขาฟิตอย่างไรเนาะไม่เกรงใจแดดเลยแม่ดูไงเดี๋ยวเฟี้ยวมากดูไม่ดูแดดก่อนดิแดดแรงมากแดดแรงมากเสียบเลยตอนนี้เรากำลังคุณบองครับคุณบองครับตอนนี้เรากำลังไปไหนฮะตอนนี้ไปไหนครับไปไม่รู้ครับผมถึงได้ถามตอนนี้ไปไหนฮะรู้ฮะกล้องสั่นเป็นเรื่องปกติเลยถ้ากล้องเราถ้ากล้องไม่สั่นนี่ผิดปกตินะฮะไม่มีคลิปโม้นะฮะใครบริจาคก็โอนทูวอลเล็ตมาได้นะเดี๋ยวให้เบอร์ด้านล่างแหมฟรีอ่ะโอ้โหปิกนิกได้ด้วยนะสามารถเอาของมากินได้เลยนะมันเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากนะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเผาวัดดีโถวัดดีเทวัดดีถังสุดยอดเลยไงห้องยี่ห้อ A14 นะอันนี้น้ำอะไรฮะกินน้ำกินนี่ Not for washing อ๋อน้ำกินนะนี่เป็นก๊อกนะเป็นผมของนักท่องเที่ยวอันนี้คือโอ้อันนี้คือนักท่องเที่ยวที่ต้องการหารูปไปแสดงสวนสวรรค์ว่ะสวยว่ะกินได้ป่ะได้ก็มึงบอกไม่เย็นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรนะทำอะไรดีเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ได้เห็นอินโดนีเซียหมดใช่ครับอันนี้สวยจังวะใช่ถ่ายภาพพาลูนาม่านู่นพาลานาม่านู่นสวยสวยคีย์บอร์ดนู่นไม่ใช่สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ต่อนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ไปศึกษาดูงานที่เขื่อนนะครับว่าเขาผลิตยังไงซึ่งเราก็ไม่ได้ดูวิธีการผลิตหรอกฮะไปถ่ายรูปอยู่ข้างบนนะครับเป็นบรรยากาศถ่ายวิวนู่นนี่นะฮะผมเมื่อยนะผมไม่ถ่ายแล้วฮะผมรอเลยกลับโรงแรมแล้วก็นอนเลยนะฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเมื่อยจริงๆนะฮะเมื่อยโคตรๆนะฮะบอกเลยว่าเมื่อยเมื่อยนั่นนี่บ่ายได้ไหมพี่การโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อก็ยังไม่แน่ใจโปรแกรมเพราะว่าในใบโปรแกรมมันหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันน่าจะเหลืออยู่นะครับโอเคเดี๋ยวคัดนี่เราไปอยู่ในที่ใหม่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาร์ตสตรีทนะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปิรันย่าปิรันย่าไหมล่ะเป็นโอ้รถที่นี่ขับเร็วนะฮะถ้ารถขับช้าก็ไม่ใช่รถแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นจักรยานนะที่นี่ส่วนมากไม่เห็นจักรยานเลยนะฮะเพราะอ๋อนั่นไงไม่เห็นรถกระบะไม่เห็นรถกระบะแทบไม่มีรถกระบะไม่ใช่ไม่มีรถเห็นมีรถเก๋งมีรถตู้รถกระบะใหญ่ๆรถไม่มีคนของอะไรแบบนี้ไม่มีโอ้น่าจะแดงแล้วนะฮะน่าจะหยุดแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับนับถอยหลัง10วิได้เลยครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เขียวแล้วฮะเป็นไงโอ้ไอ้เหี้ยเย็ดโดมั่วตรงไหนกูนับ10วิได้พอดีแม่กูนี่มันอัจฉริยะจริงไอ้เหี้ยกูนับถอยหลังเลยฮะเป็นไงโอ้ไอ้เหี้ยThank you.
ทำไมไปกูกูเดินออกมาเลยได้ไหมจังเนี่ยเราก็ยังไม่จังโอเคเสร็จแล้วไม่ฟรีเอาไปของคุณขอบคุณครับไม่พอยังไงไม่พอบายแฮปปี้กู๊ดไทม์โอเคบายเป็นลูกค้าหัวร้อนนี่คือไปซื้ออะไรไม่ได้ตังเรายังไม่จ่ายไงได้ให้เติมวิ่งก่อนเลยจ้ะนิดเดียวแล้วตีไม่ได้ทำไมเยอะเหลือเกินก็ต้องยืนรอร้านร้อนอันเด้อหายไปดิปิดอาการมึนงงนะจนแบบจนหักไม่พ้นหักเดี๋ยวพูดได้ยังแล้วครับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับวันนี้ต่อกันต่อนะครับมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องพักแล้วนะครับผมได้นอนกับพี่เอของเรานะฮะนี่อันนี้คือเตียงเบาะผมนะฮะอันนี้เบาะพี่เอนะฮะแต่ตอนนี้นะเราคิดว่าเราจะไปข้างนอกไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้คือทีมงานคุณภาพของเรานะครับไปก็ไม่มั่นใจว่าจะซื้ออะไรได้บ้างอาจจะเป็นซื้อขนมกับน้ำใช่ไหมครับนะฮะซื้อมากินตอนนอนไปนะเตรียมของนะฮะนี่คือหมอขั้นเทพของผมใส่แล้วรู้สึกมีพลังนะฮะโอเคจะไม่มาคุณรอโอเคสิโอ้เสียใจด้วยเพื่อนนายได้จากคนที่รักไปแล้วเขาได้จากกูไม่ใช่กูจากเขาโธ่พี่เชื่อหรอขนาดกลางคืนแล้วกูยังใส่หัวคิดเอาของกูหาไม่เจอเนี่ยฮะคือไม่ได้บัตรหรือประมาณเรื่องอะเขาหาชื่อไม่เจอ เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันนะฮะผมเกรงใจแล้วเกินว่าคนที่อยู่ในนี้นะฮะจะโอ้โหเนี่ยด้วยความเร่งรีบของเขาอุ๊บอุ๊บเกือบสะดุดนะฮะเดี๋ยวเราไปชมไปหาเด็กสเก็ตแถวนี้นะฮะตอนนี้นะเป็นเวลา2:21 PM เวลาท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่อยๆเดินนะฮะเดินไปกี่ซอยนะซอยหนึ่งใช่ไหมผ่านหนึ่งซอยเราจะข้ามหรือเราจะตรงไปตรงจะเข้ามาร์เก็ตเรียกปะเราจะซื้ออะไรเยอะอยู่วะไม่น่าซื้อเยอะดูรองเท้าเราดูการแต่งตัวไปมันจะใหญ่ไม่ใช่ปะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเซเว่นเหรอครูบอกเซเว่นถ้าข้ามถนนมันเป็นมินิมาร์ทคงข้ามยากฮะดูรถฮะทั้งขับเร็วทั้งแบบรถเยอะด้วยขับเร็วด้วยมันไปยากตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นชั้นจอดเดี๋ยวเราไปเป็นตึกกำลังสร้างโอเคไปนะครับเรามาต่างประเทศเราก็ต้องเดินชมเมืองให้คุ้มหน่อยนะฮะครูก็บังคับรัดกุมเกินนะฮะกลัวว่าเด็กจะหลงจะอะไรขนาดนั้นมันก็เกินไปใช่ไหมครับพี่เอครับไปตอนนี้เราไม่มีซิมนะครับพาสปอร์ตก็ครูก็เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวเผื่อพี่ใครทำหายว่าจะไปซื้อเอาซิมก็ไม่ได้ไวไฟห้องไวไฟโรงแรมไม่ก็ชาร์จใช่ไหมเดี๋ยวเราดูเมืองดูสิงคโปร์ตอนกลางคืนนะฮะแม่ช่างหน้าอยู่จริงตอนนี้โอ้ไปแล้วครับจักรยานเสื้อหมอบเราเจอใครไม่รู้นะครับเป็นแก๊งอะไรไม่รู้เป็นห้องเรือนอันนี้คือนวดแผนไทยชั้น4นะครับนวดแผนไทยตรงนี้จะเป็นไม่รู้ครับเฮ้ยแต่ลายเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับเราก็เมื่อกี้เขาก็มาจากทางนี้นะตรงไปอีกซอยหรือเปล่าหรือเลี้ยวซ้ายตรงอีกซอยอยู่อันนี้ทางตันไปดูรถได้ข้ามนี้ไม่ต้องมีไฟแดงใช่ไหมซอยเล็กเขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเลี้ยวขวาวะ
ขับเลนซ้ายเหมือนกันนะฮะสิงคโปร์แล้วก็รถเร็วแต่อุบัติเหตุน้อยมากคนนี้เดินหนักกว่ามากโอเคฮะหลังจากที่เรากลับมาจากการไปเซเว่นแล้วครับคุณเอครับโดนไปเท่าไหร่ครับ 12.80 ดอลลาร์นะฮะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ320บาทนะครับซึ่งผมของคุณเอผมน่ะซื้อเปลืองคุณเอก็ซื้อแบบคุ้มค่าฉลาดมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องแล้วนะครับก็มารวมห้องกับไอ้นี่นะครับมานอนกินขนมของมันฟรีนะฮะมันหอมกูยังไม่ได้แดกอยู่ของทานแล้วชื่อฝรั่งนะฮะเดี๋ยวสักหน่อยผมก็เข้านอนแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้ต่อแล้วก็เสื้อกิจกรรมผมดันลืมออกมาด้วยนะฮะผมเขินเลยนะฮะแม่กูไม่ต้องซื้อกลับแม่ผมซื้อกินให้หมดโอเคกูซื้อมากินอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเป็นคลิปยังไงดีพังเตียงอ๋อนี่ไม่เน็ตเด้งเน็ตอัพคลิปไปเหรอ